ข้อคำตายมีอยู่แค่สองข้อครูสอนครูก็ย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงนะสรุปคือครูย้ำเองครูก็เลยได้เองแต่ไม่ได้ซึมเข้าสมองเราเลยนะย้ำแล้วย้ำอีกก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะอ่ะทีนี้ในข้อที่7นะคะนั่นก็คือในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์อ่ะตรงนี้ใครไม่ทันจดไปเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงอะไรนั่นเองเสียงจัตวาที่เขากำหนดในบทกลอนน่ะนะคะคำประพันธ์แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าตรงนี้ตรงนี้ห้ามลงด้วยเสียงวรรณยุกต์อะไรตรงนี้ควรลงด้วยเสียงวรรณยุกต์อะไรถึงจะเพราะอะไรเงี้ยเขาจะมีกำหนดไว้ด้วยนะคะคำว่าเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงวรรณยุกต์เหล่านี้แหละนะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาแต่ถ้ารูปจะมีกี่รูปมี4รูปคือเอกโทตรีจัตวาเราสามารถเขียนรูปได้ใช่ไหมถ้าเป็นรูปอ่ะแต่ถ้าเสียงเราไม่สามารถเขียนได้นะคะถ้าถามถึงเสียงวรรณยุกต์นักเรียนจะต้องตอบว่าเสียงสามัญเสียงเอกนักเรียนจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้ถ้าถามเรื่องเสียงแต่ถ้าถามรูปนักเรียนเขียนเป็นไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาได้อันนั้นคือรูปเขามีรูปกำหนดไว้ว่าถ้าเอกคือขีดลงมาถ้าจัตวาคือเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมถ้าตรีคือเลข7ไทยใช่ป่ะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถ้าถามเรื่องเสียงนักเรียนต้องเขียนในตัวหนังสือแบบนี้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีจัตวานะคะสมมุติว่าครูถามว่าคำว่าเอกเสียงวรรณยุกต์อะไรนักเรียนจะใส่รูปเอกคือขีดเดียวเป็นไม้เอกได้ไหมไม่ได้เพราะครูถามเรื่องเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมนักเรียนจะต้องตอบว่าเสียงเอกคือเขียนเป็นตัวหนังสือว่าเสียงเอกนี่คือการตอบแบบตอบรูปกับตอบเสียงนะคะอ่ะในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์นะคะบอกแล้วว่าวรรณยุกต์เนี่ยจะมีความสำคัญก็คือมันทำให้ความหมายของคำทำไมเปลี่ยนไปเราเจอในข้อสอบไหมความสำคัญของวรรณยุกต์คือทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนจริงไหมนะคะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเสียงวรรณยุกต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนกลอนให้ไพเราะนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่าคำท้ายวรรคใดนิยมใช้หรือไม่นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ใดอย่างที่ครูบอกอ่ะคำประพันธ์บางชนิดเขาจะกำหนดไว้ว่าท้ายวรรคนี้ให้ลงด้วยเสียงวรรณยุกต์อะไรท้ายวรรคนี้ห้ามลงด้วยเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะเขาจะกำหนดเอาไว้เลยเพราะว่าอาจจะทำให้คำพันธ์นั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นถ้ากำหนดว่าต้องใช้เสียงวรรณยุกต์นี้นะแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ควรลงด้วยเสียงวรรณยุกต์นี้เขาก็คงดูแล้วว่ามันไม่เพราะนะคะเขาก็เลยกำหนดต้องมีการกำหนดเอาไว้ในคำพันธ์แต่ละชนิดนะคะไม่ทันจดไปเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะคราวที่แล้วจดทันบ้างไหมจดช้าๆนี่แสดงว่าไม่ทันเลยมั้งเนี่ยต่อไปค่ะลักษณะสำคัญประการที่8นั่นก็คือในเรื่องของคำนำนะคะคำนำคำนำก็คือคำที่ใช้ขึ้นต้นสำหรับบทร้อยกลองบางประเภทนะคะอย่างเช่นกลอนบทละครกลอนสักวากลอนดอกสร้อยกลอนเสภาอะไรพวกนี้นะคำประพันธ์บางชนิดนั่นเองจะเห็นอย่างเช่นกลอนบทละครเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะเมื่อนั้นบัดนั้นเขาก็มีข้อกำหนดอีกว่าเมื่อนั้นเนี่ยใช้ยังไงบัดนั้นใช้กับใครใช้ยังไงมาจะกล่าวบทไปเนี่ยใช้ขึ้นต้นอะไรยังไงเขาก็ยังมีข้อกำหนดเห็นไหมคะหรือถ้าเป็นกลอนสักวาก็จะต้องขึ้นด้วยอะไรสักวาอะไรสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนเห็นไหมคะเขาจะขึ้นด้วยสักวานะหรือกลอนดอกสร้อยก็อย่างเช่นไรคะขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยอะไรตุ๊ดเอ๋ยตุ๊ดตู่แมวเอ๋ยแมวเหมียวอะไรกันหมดยังที่เคยท่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะเนี่ย
แต่ละประเภทแต่ละชนิดเขาก็จะมีตรงนี้เราเรียกว่าคำขึ้นต้นหรือคำนำของการแต่งบทประพันธ์แต่ละชนิดนะคะเราเรียกว่าคำนำนะเสร็จหรือยังคะต่อไปลักษณะที่9ลักษณะสุดท้ายก็คือคำสร้อยนะถามว่าคำสร้อยมีประโยชน์ยังไงบ้างในชั่วโมงที่แล้วคุณสรุปให้แล้วว่าคำสร้อยมีประโยชน์อยู่2ประการใหญ่ๆนั่นก็คือ1ทำให้บทประพันธ์นั้นไพเราะกับ2อะไรคะคำสร้อยเขาบอกว่าคือคำที่ใช้ลงท้ายวรรคท้ายบาทเพื่อความไพเราะในการเอื้อนเสียงหรือเพิ่มข้อความให้สมบูรณ์นะคะนั่นก็คือ1คำสร้อยมีประโยชน์ยังไงบ้างทำให้เกิดความไพเราะใช่ป่ะคะนะในเรื่องของการเอื้อนเสียงนะ2ก็คือเพื่อเพิ่มข้อความให้มันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะพวกคำสร้อยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเอ่ยแลนาเทินอะไรพวกนี้เหมือนเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยตรงไหนคะคือคำสร้อยพี่เอ่ยเห็นไหมเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นรือพี่เนี่ยรือพี่ก็เป็นสร้อยเห็นไหมคะเนี่ยพวกนี้เราเรียกว่าคำสร้อยนะมีเอาไว้ก็คือ1ทำให้เกิดความไพเราะในการเอื้อนเสียงนะกับ2คือเพิ่มข้อความนั้นทำไมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสร็จหรือยังคะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของการใช้เป็นคำถามนะคะนะเสียงลือเสียงเล่าอันใดพี่เอ๋ยนะพี่เอ๋ยเสียงย่ำยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่ลำไรลืมตื่นหรือพี่เป็นลักษณะคล้ายๆจะถามเชิงถามไหมคะเพื่อให้ได้ความครบนะคะหรือครบความนะส่วนมากก็จะใช้อยู่ในคำประพันธ์ประเภทโครงกับรายนะคะก็จะเจอคำเหล่านี้อยู่นะเอ่ยแลแฮนาเทินเคยได้ยินไหมนี่แหละจะมีคำเหล่านี้อยู่นะเขาเรียกว่าคำสร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าบทประพันธ์ที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือการแต่งบทร้อยกองประเภทกาบยานี11ทำไมถึงเรียกว่ากาบยานี11เพราะว่าคณะเขากำหนดไว้ว่าวรรคหน้าวรรคหน้า5วรรคหลัง6 5อะไร6อะไรอ่ะ5อะไร5คำ5พยางค์6คำหรือ6พยางค์คำกับพยางค์ไม่เหมือนกันนะพยางค์มีความหมายหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคำทำไมคำต้องมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเองนะไปดูนะคะคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11นะคะเขาบอกว่าไงลองอ่านพร้อมๆกันเขาบอกว่ากาบเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่แต่งง่ายง่ายนะง่ายป่ะแล้วแต่งทีไรก็แต่งไม่ได้สักทีนึงแต่ระหว่างแต่งกลอนกับแต่งกาบนักเรียนว่าอะไรแต่งง่ายกว่ากันถ้าเราเคยแต่งกลอนเคยแต่งกลอน8มั้ยเคยแต่งกาบยานี11มั้ยไม่เคยลองไปเคยดูแล้วเขาจะบอกว่ากาบเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่แต่งง่ายมั้ยคะมีลักษณะคล้ายคำประพันธ์ประเภทฉันแต่ไม่บังคับครุและละหุนะคะจะไม่บังคับครุละหุนะลักษณะของครุละหุก็จะมีข้อบังคับคล้ายๆกับคำเป็นคำตายอย่างนั้นแหละนั่นเองก็ต้องเป็นความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะปิยพงษ์นั่งมือช่วงนี้อากาศจะลดลงอีกนี่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ
เห็นเขาบอกอุณหภูมิจะลดลงอีก 8-9 องศาลดลงกับสูงขึ้นเข้าใจไหมลดลงนี่เป็นยังไงเออนะถ้าตอบไม่ถูกก็ตกวิทยาศาสตร์อีกแล้วอ่ะนะคะกาบเป็นคำพันธ์ที่แต่งง่ายมีลักษณะคล้ายฉันแต่ไม่บังคับคารุละหุนะกาบที่นิยมใช้ที่เรียน เคยได้ยินมีกี่ชนิดกาบนักเรียนเคยได้ยินกี่ชนิดสามมีอะไรบ้างหนึ่งกาบจะนี้11 2กาบชวาง16 3เมื่อกี้เราก็พูดถึงกันอยู่กาบชวางคะนาง28แล้วไปรู้จักกาบอะไรอีกเหรอเห็นนั่งทำหน้างงฮะกาบที่นิยมใช้นะคะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ1กาบยานี11 2กาบชบัง16และ3คือกาบสุรางคะนาง28วันนี้เราจะเรียนตรงนี้ก่อนนะคะกาบยานี11เสร็จหรือยังคะไปดูเลยนะเราจะดูกาบยานี11นะคะกาบยานี11ถามว่าทำไมถึงเรียกว่ากาบยานี11แล้วเรียนก็มักจะตอบว่าที่เรียกว่ายานี11ก็เพราะว่าข้างหน้า5ข้างหลัง6ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ๆบอกว่าก็ข้างหน้ามัน5ข้างหลังมัน6อะค่ะมันคืออะไรอะอยู่ๆบอกว่ากาบยานี11ก็คือข้างหน้ามัน5ข้างหลังมัน6ถ้าเป็นคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องไหมยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยก็ข้างหน้ามัน5